หากชื่นชอบนิยายเสียงของช่องเรากรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนและสุดท้ายกรุณาให้กำลังใจนักเขียนโดยอย่าก,กดข้ามโฆษณานะคะตอนพิเศษ6ความสงสัยเป็นเหตุแล้วฮะไหน ผมโดนหน่อยลูกชายผู้ที่แสนเป็นห่วงพ่อก็ตรวจร่างกายของผู้เป็นบิดาทันทีเพราะเคยเกือบเสียบิดาไปความกังวลในแววตาของเด็กน้อยทำเอาผู้ใหญ่ทั้งสามคนอดเอ็นดูไม่ได้แม่ละะ่ะฮะเด็กน้อยถามผู้เป็นบิดาที่ทำท่าจะอุ้มเขาขึ้นแม่กำลังนอนหลับเราไปด้านล่างดีกว่าเขาเหันไปพยักหน้าให้กับเป็นต่อ ก่อนจะจัดการล็อกห้องแล้วตามลงไปด้านล่างทั้งหมดเดือนหนาวยังไม่หวางใจมองไปยังประตูที่ปิดสนิทแน่นก่อนที่จะโดนผู้เป็นพ่อพาไปยังร้านไอศครีมด้านล่างระหว่างที่กำลังรอไอศครีมมาเสิร์ฟนาคิมก็ได้ยินเสียงกระซิบจากเตชิดคุณนาคิมครับเดือนหนาวสงสัยเรื่องการทำลูกฮะใครเป็นคนบอก เอ,อตชิกำลังจะบอกว่าเผลอพูดไปแต่เขาก็ได้รับการกับชาวไว้ก่อนในบล็อกไปโปให้หมดเลยนะห้ามใม่เครื่องลูกชายฉันเข้าได้เด็ดขาดเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงครับเตชิปาดเหงือ่อเขาไม่ได้ห่วงเรื่องบล็อกหรือไม่บล็อกแต่กลัวว่าเด็กน้อยจะฉลาดจนมุดออกมาได้ตั้งหากการมีลูกฉลาดก็เป็นเรื่องน่าปวดหัวเช่นกันนี่สินะชันทอนถึงบอกว่า หากเลือกได้อยากให้ลูกเป็นคนธรรมดาดีกว่าเพราว่าสอนง่ายกว่าเด็กช่างสงสัยแบบเดือนหนาวทแันทอนหลังจากปลดปล่อยกับสามีเธอก็หมดแรงปล่อยให้สามีไปจัดการกับลูกรักเอาเองเพราะเป็นคนสร้างเรื่องเองกว่าจะได้ยินเสียงเปิดประตูอีกครั้งก็เป็นเวลาบ่ายแล้วเธอพริ้มตาหลับแต่ว่าไม่ได้หลับจริงๆแต่เมื่อได้ยินเสียงถุงใส่อะไรสักอย่างดังขึ้นเธอจึงลืมตา ตื่นแล้วหรอที่รักผมซื้อเสื้อผ้ามาให้เขาโชวถุงขึ้นเพราะตัวเองนั้นทำเสื้อผ้าเธอสกรปรกหมดแล้วไปไหนมาคะมาเอาบ่ายคล้อยขนาดนี้วันนี้เขาทำให้เธอทิ้งงานไปเลยแล้วเอกสารพวกนี้อีกพาเจ้าตัวสาไปกินไอศครีมแล้วก็พาไปซื้อของคุณอย่าตามใจลูกมากสิคะ ไม่ตามใจได้ยังไงจะเข้ามาดูว่าคุณกับผมทำลูกยังไงเขาปวดหัวอยู่นี่ไงให้เตชิดเข้าไปบล็อกระบบไว้หลายๆชั้นกันพลาดคุณว่าไงนะคะใครเป็นคนบอกใบหน้าของชลันธรขึ้นริ้วแดงทันทีนี่เธอทำให้ลูกสงสัยเรื่องรามกแบบนี้ได้ยังไงหญิงสาวมองหน้าผู้เป็นสามีพร้อมกับค้อนขวับ ไม่อยากจะมองหน้าเขานะนี่คุณจะมางอนผมไม่ได้นะลูกเราเป็นเด็กฉลาดตั้งหกักถ้าไม่ใช่เพราะคุณลูกก็คงไม่สงสัยแบบนี้เถอดโทษเขาคนเดียวเลยที่ทำอะไรประเตอรประเจอร์แบบนี้งั้นเราส่งลูกไปเรียนเมืองนอกไหมเราจะได้มีเวลาจุ๋จีกันหญิงสาวหันมามองเขาแล้วฉีกยิ้มได้ค่ะฉันก็จะไปอยู่กับลูก ชลันรจะปล่อยให้ลูกไปเรียนตามลำพังได้ยังไงยังเล็กอยู่ไม่ได้แล้วผมล่ะคุณก็อยู่คนเดียวไปสิอยู่ได้มาตั้งหลายปีนี่คะเธอหยิบเอาถุงกระเป๋าเสื้อผ้าเข้าไปเปลี่ยนก่อนจะออกจากออฟฟิศไปวันนี้เธอจะไม่ทำงานแล้วและให้เป็นต่อย้ายงานให้เขาทำให้หมดเพราะเธอจะไปคอยเลี้ยงลูกอย่างเดียวไม่ได้นะ ผมอยู่ได้ที่ไหนไม่มีคุณกับลูกเขาทำหน้าเหมือนเด็กไม่ได้ของเล่นแต่คนที่พูดกลับอมยิ้มให้กับท่าทางของเขาที่เหมือนกับลูกชายไม่มีผิดแถมยังกอดอ,อกหน้างอเหมือนกันเป๊ะฉันจะกลับบ้านแล้วเหนื่อยงานที่เหลือคุณก็ทำแทนไปก็แล้วกันอืมคุณไม่ทำผมก็ไม่ทำเขาบอกพร้อมกับวิ่งตามเมียรักไปแล้วเป็นต่อก็ต้องหนักใจ เมื่อสาม,มีภรรยาที่คลั่งรักกันไม่ได้เซ็นเอกสารแล้วก็เป็นเขาที่ต้องไปจัดการเก็บให้เรียบร้อยเกิดไปในต่อน,นี่ก็เหนื่อยลูกนายก็ต้องดูนายจะสวิตกับเมียก็ต้องดูต้นทางฮคนเสร็จก็ต้องทำอยู่ดีหลังจากลับบ้านก็มีแม่ระวีที่มานั่งชะม้อยชะไม,ชม้ชายตารอสามีเธอเธอกรอกตาไปมา ก่อนจะยื่นคำขาดถ้าฉันเห็นแม่นี่อีกครั้งเดียวฉันจะพาลูกกลับไปอยู่บ้านฉันเธอย้ายมาอยู่บ้านเขาตั้งแต่ที่เขาอยู่โรงพยาบาลและพอฟื้นก็เนื้อหอมเสียเหลือเกินเพราะแม่นี่ไม่เคยเฉียดกายไปเยี่ยมแต่กลับมาหาถึงบ้านในใจเธออยากจะจิกผมขึ้นมาดึงและสั่งสอนสักทีสองทีแต่เธอก็ร้ายกาดไม่พอได้แต่หยุดมองแล้วก็สั่งให้เด็กเอาข้าวขึ้นไปบนห้อง เราไม่อยากลงมาทานด้านล่างเดอนหนาวกับดาวเหนือจึงขึ้นไปทานเข้ากับแม่ข้างบนและคนเป็นพ่อก็เลยต้องยื่นคำขาดเราไม่อยากมีปัญหากับลูกกับเมียเขาเรียกรวีไปคุยข้างนอกรวีผมคิดว่าเราต้องคุยกันผมมีลูกและเมียแล้วเราอย่าพบกันอีกเลยผมไม่อยากทำให้ชันอนทไม่สบายใจอะไรกันคะคิมรวีไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะ ระวีตีหน้าเศร้าแม้จะรู้ว่าแม่นั้นไม่พอใจเธอแล้วยังไงต้องแคร์เหรอถ้าอยากได้คืนนาคิมตั้งหาผมคิดว่ามารายาทเป็นเรื่องสำคัญนะตอนเย็นผมก็อยากมีเวลาส่วนตัวกับลูกกับเมียคุณก็อยากให้ผมต้องพูดอะไรที่มันร้ายแรงไปกว่านี้เลยเขาตัดขาดแบบไม่เหลือเยอะใยใดๆอีกหากปล่อยไว้นานๆเขานี่แหละจะเสียลูกเสียเมียไปจริงๆ โรวีรรวีรักคุณนะคะแล้วโรวีก็มาก่อนแม่นั่นต่างหากที่แย่งคุณไปโรวีผมกับคุณเป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้นเขาไม่เคยคิดเกินเลยไปกว่านี้ที่เคยไปกินข้าวด้วยเพราะว่าคุณแม่ขอร้องหากไม่ไปคุณแม่ก็จะบ่นเขาจนหูชาอีกคุณแค่แต่แม่นั่นแล้วโรวีล่ะคะโรวีรอคุณมาตั้งหลายปีแต่คุณกลับสนใจคนที่ปล่อยให้ทองเพื่อจับคุณงั้นเหรอ คุณก็เรียนมาสูงนะมีนางงู้ได้ขนาดนี้รูวีเขาเสียงเข้มขึ้นด้วยความโกรธเพราะเธอชักจะลามปามไปเรื่อยจนพูดไม่รู้เรื่องแล้วทำไมคะยอมรับความจริงไม่ได้เหรอคะผมรักเขามานานแล้วรักก่อนที่จะมาเจอคุณอีกครั้งด้วยที่เขาปล่อยให้ท้องผมก็เต็มใจแล้วเราก็จดทะเบียนกันมานานแล้วแต่ไม่ได้บอกให้ใครรู้และคุณก็เป็นแค่คนอื่นเขาพูดจบ ก็ไม่ฟังเสียงที่กรีดร้องนั่นอีกเลยรวมทั้งไม่สนใจเธออีกเขาพูดด้วยดีๆแล้วแต่เธอกลับทําไปไม่รู้เรื่องเขาก็เลยต้องใช้วิธีนี้เสียงกรีดร้องนั้นฉลันทอนได้ยินเต็มสองหูเพราะยืนอยู่ด้านบนระหว่างที่ทั้งคู่นั้นกำลังคุยกันนับว่าสามีเธอก็เหมือนลูกไก่ในกำมือเช่นกัน จะบีบก็ตายจะคลายก็ต้องตายอยู่ดีเธออารมณ์ดีขึ้นมาทันทีและก็นั่งเล่นกับลูกๆจนสามีขึ้นมาบนห้องด้วยใบหน้าบูดบึง้งเป็นอะไรคะถ้าถามเขาด้วยแววตายยิ้มผมตัดขาดเธอไปแล้วเขาสุดนั่งบนเตียงและมองดูลูกที่กำลังนั่งเล่นด้วยกันได้ยินเสียงแล้วคะ่ะ ฉันก็นึกว่าเผรตมาขอส่วนบุญซะอีกอ่ะเธอหัวรเราะเขามองสีหน้าก็รู้ว่าโกรธที่โดนด่าวว่าโง่แต่เรื่องนี้ช่วยไม่ได้จริงๆเขาโง่จริงๆไม่บอกเธอเรื่องเหตุผลที่ไม่อยากมีลูกตั้งแต่ต้นไม่ต้องมาร้อผมเลยคืนนี้ต้องนอนกับผมเขามองเธออย่างเอาเรื่องยังไงคืนนี้เขาต้องได้ลงโทษเธออีกรอบพร้อมนอนด้วยฮะ เนยนอนด้วยค่ะเด็กน้อยได้ยินพ่อกับแม่คุยกันจึงรีบมาขอนอนกับพ่อและแม่และเตียงก็กว้างพอจะนอนได้กันได้หมดทั้งสี่คนเออลูกโตแล้วควรจะนอนที่ห้องนะครับเดี๋ยวพ่อกล่อมดีไหมไม่ฮะผมจะดูพ่อกับแม่ทำลูกฮะคนเป็นพ่อร้องทันทีแล้วหันมองหน้าเมียรักก็ได้รับการใส่หน้ายืนยันผมเข้าไปหาข้อมูลแล้ว แต่ไม่พบกันเลยว่าจะมาขอดูของจริงเลยฮะเดือนหนาวบอกกับพ่อกับแม่และหนาวพ่อกับแม่กลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากเรื่องนี้จะไม่เกี่ยวนะคะคุณอธิบายให้ลูกฟังเองก็แล้วกันชลันทอนตัดช่องน้อยแต่พอตัวรีบผลักพลาล้ให้สาม,มีทันทีแล้วตัวเองก็หนีไปอาบน้ำเรื่องนี้เธอพูดไม่ได้จริงๆเพราะมันน่าอายมาก